สวัสดีครับพบกับทิกเอนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชาไอดีหลักนะครับยังอยู่ในช่วงเพิ่มโอกาสนะครับวันนี้นะครับมาเปิดเพื่อหาตัวบัฟคะแนนวิ่งเพิ่มเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้โหวิ่งกันโหดมากนะครับจริงๆเนี่ยผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่ารอบนี้เนี่ยผมตั้งใจวิ่งแล้วก็รู้เลยครับว่าเสี่ยงมากปัญหาคือเป็นเรื่องของเวลานะครับแต่ผมเนี่ยตั้งใจว่าจะขอลองครับกราบขอบคุณนะมีคนเตือนมาหลายคนแล้วนะครับว่ารอบนี้เนี่ยเกียร์มันดีเกียร์เป็นหมัดไอศกรีมใช่ไหมเป็นของธาตุมืดนะครับซึ่งใส่กับตัวดาเมจได้แบบเนี้ยคนก็จะวิ่งกันเยอะแต่ผมเนี่ยได้คำนวณแล้วว่าขนนกใหญ่มันผ่านไปแล้ว2รอบคนที่ใช้ขนนกน่าจะใช้ไปเยอะมากๆแล้วครับตอนนี้คือวัดใจว่าจะเหลือคนที่เขากักเอาไว้อยู่หรือเปล่าหรือคนที่แบบว่าเติมสู้กระจุยกระจายตรงปลายท็อปร้อยเนี่ยกับตรงครึ่งบนไม่เหมือนกันนะตรงครึ่งบนนี่คือบอกเลยครับว่าเขาสู้เท่าไหร่เขาก็สู้นะครับแต่ว่าตรงท็อปร้อยเนี่ยมันเป็นจุดที่วัดใจกันอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยผมขอวัดใจนะครับแล้วก็ถ้าไม่ติดท็อปร้อยรอบนี้เนี่ยไม่เสียดายขนนกแน่นอนขอทำเต็มที่นะคือ ID 2เนี่ยมี 200,001 ID 3มี 109 ID 4มี 107มีตัวแทนวิ่งในอนาคตนะครับฉะนั้นเนี่ยรอแค่รอบที่เหมาะสมแล้วก็รอได้เปิดได้ตัวบัฟคะแนนนะสำหรับ ID รองนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวมาเปิดนะครับเอาตัวอะไรก็ได้นะเอาตัวอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ตัวบัฟคะแนนวิ่งเพิ่มนะครับขอเลื่อนการรีวิวนะตัวซารีตัวใหม่ไปนิดนึงเดี๋ยวไปลุ้นกันยังอยู่ในช่วงเพิ่มโอกาสนะครับคือตอนนี้ด้วยขนนกที่มีกับขนนกที่ดองอยู่นะครับผมคำนวณคะแนนแล้วผมสามารถวิ่งได้ถึง50ล้านรอบนี้วิ่งได้เกิน50ล้านแน่ๆแต่ปัญหาสำคัญคือเวลาครับเวลาผมบอกไปแล้วเป็นเรื่องของเงื่อนไขของเวลาแล้วที่อาจจะทำให้วิ่งไม่ทันครับผมไม่รู้ว่าคะแนนรอบนี้จะไปจบที่เท่าไหร่แต่ดูทรงแล้วน่าจะเยอะแล้วนะน่าจะมี40ล้านขึ้นแน่ๆนะอาจจะทะลุ50ล้านครับแต่คะแนนผมว่ามันถึงคือเมื่อคืนครับหลุดท็อป100มาไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับเพราะว่ามือถือลืมชาร์จแบตนะครับแล้วก็ดับคือดับไปตอนไหนก็ไม่รู้นะคะแนนก็เลยหลุดแต่มันยังเกาะๆอยู่นะเดี๋ยวเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปวิ่งต่อนะครับคือคะแนนมันยังเกาะๆไม่ห่างมากนักนะครับแล้วก็ยังเป็นวันเริ่มต้นอยู่คือเรื่องของคะแนนสูงสุดเนี่ยผมว่าผมน่าจะทำติดได้นะครับแต่คราวนี้เวลาอย่างที่บอกว่าปัญหาเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะคลิปนี้ก็เลยมาเปิดกาชาแล้วกันถ้าได้ตัวบัฟคะแนนวิ่งเอาสักตัวนึงก็ดีใจแล้วนะโอ้โหไม่เอาแบบนี้นะอันนี้คือยอมลงทุนเลยนะครับยอมลงทุนเพราะว่าสมมติได้เกียร์วิ่งมามันคุ้มอยู่แล้วอะคือเกียร์วิ่งมันแบบมันไม่มีขายครับมันเป็นเกียร์ธาตุพิเศษแสงมืดนะครับก็ไม่มีขายนะอนาคตก็ไม่รู้นะคิดว่าตัวเกมก็ไม่น่าจะเอามาขายแหละเพราะว่าตรงเนี้ยผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในรายได้หลักจริงๆนะคือมันเป็นจุดที่ตัวเกมทำขึ้นมาแล้วผมมองว่าโคตรประสบความสำเร็จอะคือทำให้คนแบบอยากจะแข่งอยากจะสู้นะครับเพราะว่าเกียร์มันคือจะเรียกว่าเป็นมาแล้วโอเคได้ตัวบัฟคะแนนวิ่งแล้วนะได้ตัวบัฟคะแนนวิ่งแล้วผมเอาตัวเดียวก่อนอันนี้ถือว่าเซฟได้สุดๆเลยนะเพราะว่ารูบี้ขอเซฟเอาไว้ก่อนเผื่อฉุกเฉินจริงๆเนี่ยผมก็จะได้เอาไปซื้อนะครับอันนี้ไม่เปิดเพิ่มแล้วโอเคตั้งใจว่าจะเอาตัวบัฟคะแนนวิ่งเพิ่มมาอีกสัก1ตัวโอ้โหนี่มันออกง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยขนนกเนี่ยผมสมมุติว่า10รูบี้ซื้อได้110นะครับผมมีอยู่640ใช่ไหมอันในส่วนของพาร์ทอีกตีไป700แล้วกันสมมุติว่าผมมีรูบี้อยู่700เดี๋ยวปิดลีกอีกโอ้โห900สมมุติว่าผมมีรูบี้อยู่900ใช่ไหมผมมีรูบี้อยู่900นะครับซื้อได้90รอบนะครับคูณ111ไปก็จะมีอีก11,000ตีไป10,000ตีไป11,000นะเดี๋ยวผมลองคำนวณคร่าวๆดูกันนะ 10,000 นะครับผมวิ่ง20นะครับวิ่งขนนก20ยากสุดนะก็คือวิ่งอีก500รอบสมมุติคะแนนเฉลี่ยเท่านี้โอเคโอเคผมถือว่าผมน่าจะบูสต์คะแนนขึ้นมาได้เยอะนิดนึงเดี๋ยวไปวิ่งกันต่อนะครับวิ่งนิ้วจริงกันบ้างนะโอเคอันดับตอนนี้อยู่ที่103คือมันเพิ่งเริ่มต้นเองอ่ะจริงๆอ่ะมันต้องวิ่งระยะยาวนะครับคือผมเนี่ยบอกไปแล้วว่าผมอ่ะไม่ได้กลัวเรื่องของคะแนนสูงสุด
เรื่องของคะแนนสูงสุดอะผมว่าผมสู้ได้แต่ปัญหาคือเรื่องของเวลาคือผมก็คือทุกอย่างเวลาผมทำอะไรเนี่ยผมคำนวณเต็มที่เลยนะครับว่ามันมีโอกาสได้ขนาดไหนแล้วก็พยายามคอยส่องคะแนนดูข้างบนว่ามีใครเขาปล่อยหลุดไหมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนเริ่มต้นมาบางคนอาจจะแบบเฮ้ยคำนวณแล้วแบบไม่ถึงแน่ๆขาดเยอะเขาอาจจะถอดใจนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคนที่ไม่ใช่แบบสายเติมเงินถุงเงินถังเนี่ยผมว่ามีจำนวนไม่น้อยแล้วก็คนโกงก็มีอ่ะผมไม่รู้ว่าคนโกงตัวเกมเขาจะจัดการระหว่างทางไหมอันนี้ต้องมาวัดใจกันนะครับแล้วก็สายที่แบบว่าเติมได้ไม่จำกัดจะคะแนนร้อยล้านก็เติมได้นะครับก็มีอยู่จำนวนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยผมก็ดูข้างบนแล้วว่าเขายังไงอันนี้คือผมต้องวิ่งต่อนะเพราะว่าเผื่อบางคนเขาหลุดออกมาจริงด้วยความที่ว่าอันดับเนี่ยมันยังไม่ได้หลุดไปไกลสักเท่าไหร่นะเนี่ยครับห่างท็อป100ครับอยู่แค่เท่าไหร่เองประมาณ 600,000 นะครับก็ต่างกันด้วยเวลาตอนนี้เอาจริงนะมันเหมือนเป็นการสู้กันด้วยเงื่อนไขเวลานะครับเดี๋ยวผมเล่นด้วยนิ้วจริงบ้างนะตอนนี้คือเราก็ได้ประสบการณ์แล้วว่ามือถือนะครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติว่ามือถือเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยชาร์จไปเลยชาร์จไปเลยคือผมไม่ลืมนะคือเมื่อคืนเนี่ยผมอัดคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็ตอนประมาณสักตีหนึ่งตีสองประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บตัดตรงตัดต่อทำปกเลยเรียบร้อยก็วิ่งครับมาวิ่งครับแล้วแบตมาเหลือประมาณ 70% นะครับผมก็คิดว่าเฮ้ย 70% เดี๋ยวชาร์จเช้ามาชาร์จทันคือผมไม่อยากจะเสียบสายชาร์จค้างเอาไว้นะกลัวมือถือบึ้มมากเลยรอบนี้ทุกอย่างมันต้องมีโซลูชันนะผมจะแนะนำแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะโอเคโอเคได้ตัวมาแต่ไม่เอาเข้าทีมมันตลกจริงๆอะไรของทีเคเรนเจอร์เนี่ยอันนี้ก็เสียคะแนนไปรอบนึงเอาไม่เป็นไรอันนี้คือมาวิ่งให้ดูนะถือว่ามาลองเชิงครับอันนี้ถือว่าก็จะได้บัฟคะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะจากการได้ตัวบัฟคะแนน3ตัวนะครับแบบนี้ผมต้องร่างธรรมดาเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่ใจนะว่าถ้าเป็นตัวแสงมืดสมมุติไอ้ตัวซารี่ใหม่เนี่ยแสงมืดเนี่ยมันใช้ร่างธรรมดาบัฟคะแนนได้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมใช้ร่างธรรมดาบัฟคะแนนนะครับตัวมูนเดี๋ยวถ้าเกิดจุกเฉินอะไรอีกผมก็คงจะมาเปิดกาชาอีกนะอันนี้เดี๋ยวขอเซฟก่อนขอเซฟรูบี้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนที่ผมคำนวณตอนแรกเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เขายังกักอยู่นะครับยังกักนะครับในส่วนของขนนกปกติเนี่ยผมไม่รู้นะว่าคนที่เขากักคือถ้าจะวิ่งเนี่ยมันต้องวิ่งตั้งแต่เริ่มเลยครับวิ่งตั้งแต่เริ่มเลยซึ่งผมเนี่ยพอเปิดได้ปุ๊บนะครับแล้ว ID ลองเปิดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยวิ่งเลยครับเดี๋ยวดูนะร่างธรรมดานะครับน่าจะบัฟคะแนนได้ธาตุเป็นธาตุชนะพอดีสกิล1ดาเมจสกิล2โอเคผมใช้ร่างนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวหาเกียร์ให้ใส่สักนิดหนึ่งนะครับตำแหน่งยืนโอเคแล้วเขาเป็นไหวพริบนี่หว่าเป็นไหวพริบต้องหาเกียร์ไหวพริบนะเกียร์นะครับเหลืออะไรบ้างใช้ไม้กระทาปล่อยตัวไวค่าตามไปอันนี้ก็ค่าตามโอเคมีครับคือตอนนี้คือต้องทำทุกอย่างแล้วที่จะทำให้มีโอกาสที่จะไม่หลุดน้อยที่สุดนะโอ้โหเวละไม่เหลือเลยครับไม่เหลือเกียร์ตีบวกเลยคือพวกนี้ผมอยากจะเก็บเอาไว้นะผมงกนะครับปัญหาคืองกนะเดี๋ยวไปถอดเกียร์เดี๋ยวไปถอดเกียร์นิดนึงนะยอมเสียกันสักหนึ่งรูบี้นะครับมีเกียร์ไหนโอ้384ต้องเก็บไว้ก่อนนะ384อันนี้63มาเก็บเอาไว้แซ่300 318อันนี้บทล็อกมาตีบวก
ปลดล็อกปฏิบวกค่าทองเนี่ยพวกนี้ผมคือไม่ได้อะไรมากนะคือเราสะสมครับเรางกนะเราอยากจะสะสมเก็บเอาไว้แค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะคือค่ามันแบบพออันไหนค่ามันแบบเฮ้ยสูงนิดนึงอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าขอเก็บเอาไว้สักนิดนึงอันนี้เอาเรามาโอเคเดี๋ยวดูกันครับเปิดได้แล้วนะอันนี้คือเขาแก้บั๊กไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์นะครับของเรนเจอร์เนี่ยในส่วนของหน้านี้เลยเนี่ยผมเอาตัวไหนออกดีโอ้โหเอาละคัดออกยากเอาซาเอโกออกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะคือซาเอโกดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ผมใช้แล้วแบบว่าดีเว้ยค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะเอาซาเอโกออกไปหนึ่งตัวนะครับสายบายโอเคมาลุยกันครับว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยนะครับจะเพิ่มสูงขึ้นไปสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ดูนะครับว่าเรนเจอร์ตัวเก่าๆเลยนะตัวที่แบบว่าเรามองข้ามกันหมดเลยอ่ะผมแบบเอามาใช้หมดเลยครับอันนี้เดี๋ยวใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปรับเกียร์ที่คิดว่าดีที่สุดนะครับมาโอเคขอบคุณครับลงทุนน้อยมากครับแล้วได้นะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะครับบัฟขึ้นไม้บัฟขึ้นมา3ตัวโอเคร่างธรรมดาใช้ได้ครับเดี๋ยวลองไปวิ่งกันสัก 3-4 รอบดูนะเรนเจอร์ผมใช้ไหวพริบไฟนะครับตามด้วยว่องไวไฟนะครับไหวพริบไฟคือมันก็จะตีได้แรงที่สุดนะครับเพราะว่าป้อมใบค่อนข้างจะโหดมากมาไปปล่อยหลังๆแล้วกันนะวิ่งปล่อยนะครับส่วนดาเมจนะครับพอใช้ธนาชาติเนี่ยศัตรูมันจะโดนตีแตกค่อนข้างจะง่ายนะครับส่วนในส่วนของป้อมเนี่ยพอมันใบไปปุ๊บเนี่ยมันจะใบแบบใบค่อนข้างจะโหดมากเลยนะพอใบโหดปุ๊บเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวที่ตีเสาแรงๆเลยไหมพอตีเสาแรงๆปุ๊บก็จะผ่านไปได้ไวนะครับคือตอนนี้ขาดจริงๆเนี่ยตัวบัฟวิ่งก็มีนะเนี่ยไอ้เจ้าโคนี่ควีนครับก็บัฟวิ่งนะครับนี่มูลหมูป่า2ตัวก็บัฟวิ่งคือตัวบัฟวิ่งเนี่ยมีครบนะแต่ว่าคือพอโดนใบ้เยอะไปนิดนึงน่ะสกิลก็แบบไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะครับอันนี้วิ่งแล้วโอเคเซฟชีวิตกันก่อนก็ขอบคุณนะจริงๆนะครับผมขอบคุณนะคนที่หวังดีนะครับว่าแบบกลัวว่าจะเสียขนนกมันเยอะแต่ว่าคือผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะขนนกเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของด่านขนนกใหญ่มีคนถามมาเยอะด่านขนนกใหญ่เนี่ยโดยปกติมันจะมาในรอบพิเศษรอบพิเศษเช่นครบรอบปีครบรอบครึ่งปีนะครับส่วนใหญ่ปีนึงเนี่ยมันจะมีมาหลักๆเนี่ยประมาณ2ครั้งนะครับแต่มันจะมีมากกว่านั้นเพราะว่าบางรอบเนี่ยตัวเกมเขาจะมองว่ากระตุ้นโอเคอันนี้ขึ้นคูณ3แล้วนะมันเป็นการกระตุ้นเหมือนบางรอบเนี่ยกระตุ้นคือทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะมองถึงตัวเลขเขามองตัวเลขเป็นหลักอย่างเดียวนะทุกอย่างเนี่ยเขามองเป็นตัวเลขอย่างเดียวเลยว่าอะไรควรทำอะไรยังไม่ต้องรีบทำอะไรประมาณนี้นะครับคือเป็นแผนการพัฒนาของเขานะครับว่าจะต้องเอาอะไรมาลงบางอย่างมันเป็นนอกรอบเพื่อที่จะกระตุ้นกระตุ้นให้คนดูกลับมาเล่นครับให้คนดูอยู่ในเกมนานที่สุดตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าแท็กติกเกมมือถือเหมือนกันหมดแล้วนะครับว่าเขาจะต้องมีภารกิจนู่นนี่นั่นมีกิจกรรมมีด่านเพิ่มเติมนะครับมีโหมดใหม่ๆเข้ามาให้คนเนี่ยอยู่ในเกมนั้นๆเนี่ยนานที่สุดอันนี้คือเป็นแท็กติกของทุกๆเกมครับที่ก็จะต้องทำแบบนี้แหละให้อยู่กับเราให้ได้นานที่สุดด่านขนนกใหญ่มันก็เลยมักจะมีงอกขึ้นมาปีนึงตีไปเลยกลมๆประมาณ 4-5 ครั้งมีนะครับจะมีทั้งในรอบแล้วก็นอกรอบนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับให้คนเนี่ยเข้ามาเก็บครับซึ่งเบื้องต้นนะถ้าเกิดใครที่จะเน้นเก็บขนนกได้เยอะๆเนี่ยมันก็ต้องทำทีม P100 นะครับทำทีม P100 นะครับซึ่งพอทำทีม P100 ก็ใช้ขนนกไปเก็บอีกซึ่งคลิปมีสอนหมดนะครับว่าตอนนี้ไปเก็บยังไงคือถามว่ามันเก็บได้ไหมเก็บได้แต่ว่ามันอาจจะลงทุนสูงสักนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้ขนนกค่อนข้างจะเยอะมันดรอปยากกว่าเดิมแล้วผมถึงบอกว่า
ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆตามผลนกที่เรามีครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคือผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องทำเป็น P100มันก็จะแบบดรอปนะคือจริงๆเนี่ยมันจะดรอปเยอะอยู่แล้วนะเมื่อตัวเปอร์เซ็นต์น่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกิน 50% ต่อทีมนะภาพรวมต่อทีมเนี่ยมันก็เริ่มดรอปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าทางที่ดีคือ 100% มันคือชัวร์ไงสำหรับการทำทีม P100 นะครับก็ไล่เก็บคำแนะนำเบื้องต้นก็คือไล่เก็บทีละทีมนะครับไล่เก็บตัวซ้ำๆนี่แหละสมมติว่ามีเรนเจอร์ตัวใดตัวนึงที่แบบว่าเก็บง่ายอย่างเมื่อก่อนจะเป็นแดนนี่เมื่อก่อนจะเก็บง่ายที่สุดเลยนะแบบนี้ก็ทำแดนเป็น2ตัวนะครับอันนี้ผมหลังๆผมไม่ได้เก็บแล้วนะครับ P100 ผมก็ไม่รู้ว่าด่านไหนมันเก็บง่ายคือด่านที่ผมดูแล้วเก็บง่ายที่สุดเนี่ยมันจะเป็นด่านปลายๆไงบางคนอาจจะตัวไม่โหดพอในการเคลียร์จบอย่างรวดเร็วนะคือเราจะเน้นเคลียร์จบเร็วนะตัวมูนไอ้เจ้ามูนสเก็ตเมื่อก่อนอ่ะที่มันทำมาเป็นอัลตร้านะครับอันนั้นน่าจะเก็บง่ายเพราะว่าด่านปลายมันดรอปตัว6ดาวใช่ไหมเนี่ยแบบนี้มันดรอปง่ายทำ P100 ไม่ยากครับแล้วก็ตัวต้นฉบับเนี่ยไปจับเอาในสเตจพิเศษเนี่ยแบบนี้ทำเป็น2ตัวนะครับทีม P100 นะครับถ้าไม่มีขนนกก็ต้องค่อยๆทำนะครับแล้วก็เปิดกาชา F อันนี้แนะนำไปอยู่แล้วนะครับว่ากาชา F ต้องเปิดทุกวันยิ่งเป็น ID ใหม่เนี่ยมันค่อนข้างจะสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของตีบวกเรนเจอร์ตัวย่อยรับ5รูบี้นะครับไอ้ลูกน้องมายืนซ่อนอยู่ใต้ป้อมนี่แบบว่าผมชอบตีไม่ค่อยโดนทุกทีเลยนะโอเคเกณฑ์คะแนนเกณฑ์คะแนนแบบต่ำๆเลยนะครับขึ้นมาแล้วเป็น 6,000 แล้วจริงๆคะแนนเฉลี่ยผมเกิน 6,000 นะอันนี้คือเดี๋ยวถ้านะครับไม่ได้ใช้นิ้วจริงเนี่ยน่าจะดีกว่านี้โอเคอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีก1ขั้นนะแล้วก็ยังลงทุนได้สูงครับเก็บกั๊กเอาไว้ก่อนเผื่อแบบคะแนนมันโอเวอร์จริงๆเผื่อคนที่เขาแบบว่ายังกั๊กอยู่นะครับยังกั๊กขนนกมีนะผมเชื่อว่ามีนะครับแต่เมื่อดูคะแนนจากตอนที่ผ่านขนนกใหญ่รอบ1รอบ2เนี่ยผมดูแล้วคะแนนโอเวอร์มันผ่านไปเยอะแล้วรอบนี้ก็เลยคิดว่ามีลุ้นอย่างที่บอกนะเวลาผมทำอะไรผมคำนวณมาดีแล้วปัญหาอยู่ที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับว่าจะทำได้ตามที่ต้องการไหมตอนนี้ผมก็พยายามปรับหาอยู่ว่าทำยังไงให้มันสามารถที่จะเล่นให้ได้เยอะที่สุดคือผมเนี่ยจะเสียเปรียบคนอื่นอยู่ตรงที่ว่าผมต้องทำคอนเทนต์พอทำคอนเทนต์ปุ๊บเนี่ยไม่ได้แล้วมันต้องเอาเวลามาทำคอนเทนต์และยิ่งบางทีทำด้วย ID หลักด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลาวิ่งไปนะครับแต่ยังมีเวลาอีกนานผมยังมีเวลาคิดนะครับเดี๋ยวเพื่อแบบว่าเฮ้ยมันต้องวิ่งให้ได้วันละ20ชั่วโมงสมมติว่าต้องวิ่งให้ได้20ชั่วโมงใช่ไหมผมก็รีบนะครับเก็บภารกิจรายวันของ ID หลักและคลิปที่ ID หลักก็อาจจะแบบลดน้อยลงแต่เดี๋ยวมีรีวิวอีกเดี๋ยวต้องรีวิวอีกเราจะพยายามนะครับใช้เวลาของ ID หลักเนี่ยให้มันน้อยที่สุดนะครับเราจะได้เอาเวลาไปวิ่งนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะกราบขอบคุณอีกครั้งครับนี่รอบสุดท้ายละกราบขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับคนที่เป็นห่วงบรรยายนะคือผมคำนวณมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับและคิดว่าได้ลุ้นผมใช้คำว่าได้ลุ้นดีกว่าคือเต็มที่ก็ไม่ได้หลุดจนน่าเกลียดขออย่างเดียวนะครับขออย่างเดียวว่าอย่าไปจบที่อันดับ101แล้วคะแนนแบบห่างกันด้วยการแพ้แค่รอบเดียวโอ้โหแบบนั้นเนี่ยผมจะเสียใจมากๆเสียใจมากจริงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแพ้ขาดเว้ยโอเคไม่ซีเรียสได้ทำละเต็มที่ชีวิตผมเนี่ยจะไม่มีคำว่ารู้งี้ทำดีกว่ารู้งี้ทำอย่างนั้นไม่มีครับถ้าผมตั้งใจจะทำอะไรทำเลยครับแต่ว่าไม่ใช่แบบอยู่ดีก็ทำเลยนะวางเป้าหมายก่อนแล้วดูว่าเราจะทำอะไรได้แค่ไหนนะครับเนี่ยตัวอย่างก็คืออย่างช่องเนี่ยช่อง YouTube TK Ranger นะครับก็เป็นอะไรที่ผมเนี่ยก็ตั้งใจทำมาโดยตลอดแล้วก็กราบขอบคุณนะจริงๆนะก็ยังกราบขอบคุณนะครับคนดูที่ยังติดตามดูกันตลอดนะครับโดยเฉพาะสมาชิกช่องด้วยนะอันนี้
พิเศษเลยครับเพราะว่าสนับสนุนด้วยนะครับดูคลิปที่ช่องด้วยนะครับถ้าอยากเป็นสมาชิกช่องก็ได้แอด ID 3เพราะว่าผมจะดึงเข้ากลุ่มสมาชิกก็จะได้แอด ID 3โดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่ากลุ่มสมาชิกเนี่ยไปอยู่ที่ ID 3นะครับแล้วก็ได้แอด ID 9เพราะมีคนถามเยอะนะครับว่า ID 9เนี่ยจะรับเพื่อนอีกทีเมื่อไหร่นะครับก็น่าจะเป็นมิถุนาไปเลยนะครับแล้วก็น่าจะรับได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็กลัวด้วยมันจะเหมือนตอน ID 8ว่าเพื่อนเนี่ยจริงๆยังไม่เต็มจริงๆ ID 8ก็ยังไม่เต็มนะแต่ว่ามันมีการแอดแทรกเข้ามาเป็นพิเศษนะครับมันก็เลยทำให้ระบบเนี่ยเข้าใจว่าเพื่อนเต็มแล้วมันก็เลยแอดไม่ได้นะผมก็เลยต้องแอดเฉพาะสมาชิกช่องเพราะว่าผมจะแอด ID คนอื่นได้แต่คนอื่นแอดผมเข้ามาไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอดูตรงเนี้ยเบียดขึ้นไป101เนี่ยไม่ยากละไอ้ตรงเบียดไป100เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมลุ้นให้ข้างบนเนี่ยเขาตกลงมาอาจจะตกลงมาด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นนะยังมีเวลาอีกเพียบเลยนะครับที่เราจะค่อยๆนะครับวิเคราะห์ไปทีละจุดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นขนนกเขาพอมั้ยเขาถอดใจมั้ยนี่เดี๋ยวรอติดตามด้วยกันนะแต่ตอนนี้ผมมีตัวบัฟคะแนน2ตัวแล้วครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันนะก็กราบขอบคุณอีกครั้งครับคนที่เอาใจช่วยผมมาโดยตลอดนะก็จะพยายามเต็มที่สุดนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะขนนกบดก็เริ่มเก็บใหม่นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ